พระสันตะปาปาทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์โลกปัจจุบันนะคะและทรงสนพระทัยเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและปัญหาต่างๆในสังคมและเวลาที่พระองค์ทรงปราศัยหรือว่าทรงเทศก็มักจะสื่อสารเรื่องสำคัญเหล่านี้และในการกล่าวปราศัยและเทศในประเทศไทยท่านเตรียมที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องใดดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากวงซินเยอร์วิษณุธัญญอนันต์รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้กำลังวุ่นวายในหลายๆประเทศนะคะครับคุณพ่อวิษณุประเมินว่าท่านจะแสดงความห่วงใยผ่านสุนทรพจน์หรือว่าผ่านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวงที่จะได้พบกับนักศึกษาหรือว่านักการเมืองไทยอย่างไรบ้างไหมคะอ๋อพระองค์อาจจะพูดในแง่ของเป็นผู้นำศาสนานะเป็นเมสเซจในภาพรวมว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของโดยเฉพาะอะไรก็ตามถ้ามันขัดแย้งกับความยุติธรรมแล้วก็มาลบล้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์จะแตะมักจะแตะประเด็นเนี้ยเวลาที่คุยกับนักการเมืองผู้นำรัฐบาลหรือว่านักศึกษาถือว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะแตะถึงเรื่องอนาคตเรื่องว่าให้ถูกทิศถูกทางชีวิตคือแตะในหลักของศีลธรรมมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นเมสเซจที่เราต้องคิดแหละเช่นว่าถ้าอะไรที่ขัดต่อความยุติธรรมในสังคมเนี่ยพระองค์อาจจะแตะและบางครั้งก็อาจจะพูดตรงเรื่องนี้ถูกไม่ถูกพระสัพพะองค์นี้นี่แบบต่อต้านเรื่อง human trafficking มากเลยเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยแล้วทีนี้มีคนพูดเยอะมากแล้วก็ห่วงใยอย่างเช่นว่าแต่ภาษาปกป้องนะปกป้องประเทศไทยนะอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงในแง่สังคมนะครับตัวอย่างเช่นว่าประเทศไทยนี่เคยมีชื่อเสียงว่าเออจริงหรือเปล่าที่แบบว่ามีคนชอบมาเที่ยวเรื่องเขาเรียกอะไรนะเซ็กทัวร์ตัวอย่างมาเที่ยวเรื่องนี้พวกนี้เรื่องอบายมุขพระสภาไม่ได้ว่าประเทศเราเป็นเพราะว่าทางคนอื่นมากกว่าที่รู้แล้วก็พยายามที่จะมายัดเยียดให้เราฉะนั้นจะเมสเซจประมาณที่แบบว่าต้องเอาเรื่องมโนธรรมเรื่องความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยว่าเป็นศูนย์กลางผลที่จะเกิดขึ้นจากการมาเยือนไม่ว่าจะไปเยือนประเทศใดนะคะอย่างเอเชียก็ไปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์พม่าครั้งนี้มาประเทศไทยผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนั้นๆจากการมาเยือนของท่านผมมองบวกนะครับเพราะว่าเรามีต้นทุนดีอยู่แล้วก็แล้วกันต้นทุนเราดีฉะนั้นตอนนี้เป็นแรงส่งสถาปามาเนี่ยอย่างเช่นว่าประเทศเราเนี่ยมีเรื่องศาสนาความสัมพันธ์ศาสนาเนี่ยดีคนไทยนี่เป็นคนจิตใจดีแล้วก็ฉะนั้นเราจะต้องการที่แรงผลักดันให้เห็นเป้าหมายฉะนั้นพระสภาห่วงใยมากเลยครับก็คือเรื่องเยาวชนเรื่องคนรุ่นใหม่ฉะนั้นผมกลับมองผลเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าทำยังไงดีที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับเมสเสจดีๆเพื่ออนาคตจึงมีเมสเสจเยอะมากเลยสิ่งที่ห่วงมากเลยครับเรื่องโลกดิจิทัลฉะนั้นกลัวว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้อย่าว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันเนี่ยใช้สื่อไม่ค่อยถูกพระสัพพันห่วงเรื่องนี้ฉะนั้นจะทำยังไงฉะนั้นจึงออกสารบ่อยมากแล้วก็เน้นเตือนเรื่องนี้มากแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับแม้ว่าเราจะร่างสารให้สวยยังไงก็ตามนะแต่พระสัพพะองค์นี้พอถึงเวลานั้นเดี๋ยวออกนอกเส้นทางอันนี้ผมบอกได้เลยฉะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยพระสัพพะจึงบอกว่าเตรียมไมโครโฟนไว้อีกตัวหนึ่งสำหรับให้ผู้แปลเผื่อพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเท็กซ์แน่แล้วผมก็คาดอย่างนั้นพอจุดนั้นพระองค์ไวมากต่อเรื่องพวกนี้พอนึกจะพูดก็จะพูดแล้วทุกครั้งที่พูดเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเท็กซ์เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า
พรุ่งนี้ช่วงเย็นน่าจะต้องจับตากันนะคะสารจากท่านในช่วงของพิธีมิสซาที่สนามกีฬาสุพัชราไสยค่ะ